ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบ้านหลังนี้ของผมดีนะครับที่นี่คือ Bangkok House of Thai ครับเป็นบ้านที่ใช้ถ่ายละครหลายเรื่องมากและเรื่องที่ดังที่สุดของบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็น I Wanna Be Superstar นะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีมาตาลดานะครับแต้งเงาตะวันมาถ่ายด้วยซึ่งในห้องโถงแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้พื้นที่มันเป็นเหมือนกับพอชเลนสีขาวดำตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าพอเป็นบ้านถ่ายละครปุ๊บเนี่ยผมก็อยากจะมีโอกาสค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปผมจะเปลี่ยนมูดโทนของห้องนี้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนพื้นแต่ผมเลือกสีผนังไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยจัดการเลือกว่าเปลี่ยนสีผนังซึ่งอันนี้เนี่ยผมพูดเสมอเลยครับว่ามันเป็นเมจิกสำหรับผมในการที่ผมจะเลือกสีพอสีมาปุ๊บบรรยากาศมันเปลี่ยนปั๊บเลยแต่ตอนนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสีนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแมทกับพื้นที่มีอยู่ใจเย็นๆครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนพื้นปุ๊บผมรับรองเลยว่าห้องนี้จะดูสวยแล้วก็อบอุ่นขึ้นไปดูกันวันนี้เนี่ยนะครับทีมงานของ Smart Mat ก็มาปูพื้น SPC ให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมถืออยู่นี่เนี่ยนะครับเป็นสี Royal Oak เป็นสีที่ผมเลือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามีให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวแหละนี่คือสีที่เราเลือกทาไว้นะครับมันจะเป็นโทนที่ค่อนข้างจะสว่างหน่อยเวลาเราจะเลือกพื้นนะครับเราก็จะมาแมทกับสีของผนังที่เราตั้งใจทานะครับนี่อันนี้ผมทาสีไปเรียบร้อยแล้วผมอยากให้ฟีลลิ่งของห้องนี้มันดูอบอุ่นขึ้นนะครับตรงนี้ก็สวยเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะสว่างไปนิดนึงสีกลางๆอย่าง Royal Oak เนี่ยก็คือสีนี้พอมาแมทช์กันปุ๊บเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็ฟีลลิ่งที่เหมือนกับเป็นไม้จริงเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับผมเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันแมทช์กับสีที่ผมเตรียมมาไว้แล้วนั่นเองนะครับจะทำให้บ้านเนี่ยดูอบอุ่นมากและคุณสมบัติของ SPC ของ Smart Mat เนี่ยนะครับเขารับรองเลยครับว่าทนน้ำและปวกไม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้สัมผัสแล้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเป็นไม้จริงจริงๆนะครับและด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแบ็คกิ้งซึ่งตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเดินแล้วรู้สึกนุ่มเท้าที่สำคัญไม่มีเสียงกรอบแกรบกรอบเวลาที่เราเดินอีกด้วยนะครับผมเผลอแป๊บเดียวนี่ครึ่งห้องแล้วเพราะว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วมากเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีตัวคลิกล็อกง่ายมากแล้วเนี่ยทีมงานก็แค่ต่อเข้าไปแบบนั้นแล้วก็จริงๆแล้วติดตั้งง่ายไม่พอสามารถรื้อออกมาโดยพื้นเดิมไม่พังนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าผมเบื่อแบบนี้ผมก็สามารถรื้อกลับมาใช้กระเบื้องแบบเดิมได้พื้นเดิมไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็สามารถที่จะทำได้เวลาที่เราใช้พื้นนี้ไปสักระยะนึงผมก็สามารถที่จะรื้อกลับมาใช้กระเบื้องเดิมได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เสียหายเจ๋งไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศของห้องนี้จะเป็นยังไงเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบรรยากาศของห้องนี้เปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับด้วยพื้น SPC ของ Smart Mat นะครับทำให้ห้องนี้เนี่ยรู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้านหรือกำลังมองหาพื้นสำหรับที่จะปูบ้านผมแนะนำเลยครับ SPC จาก Smart Mat ครับ